ทวิตพวกเขาจะไปเบิ่งบรรยากาศของการนำแขวงสวรรณเขตสืบต่อลงมอบเครื่องให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมท่านนางบุญเยือนถิตพุทธวงศ์กรรมการประจำผักแขวงประธานกวดกาผักหลัดแขวงสวรรณเขตพร้อมแผนกการอ้อมข้างแขวงซึ่งมีแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแผนกศึกษาธิการและกีฬาได้สืบต่อลงติดตามและมอบเครื่องช่วยเหลือให้เมืองจำพรซึ่งหับโดยท่านคำลุยญาติวงศ์เจ้าเมืองจำพรในนั้นมีน้ำโค้ก480แพ็คนำดื่ม200แพ็คแปรงสีฟัน10แก๊สมี200แก๊สปลากระป๋อง100แก๊สไข่ไก่10แตะรวมมูลค่า40ล้านกีบนอกนั้นก็ได้มอบเงินสดตื่มอีก40ล้านกีบแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงมอบเงินสด1ล้านกีบท่านคำประสงค์คงคำเจ้าเมืองถาปังทองกล่าวรายงานว่าแต่วันที่7หาวันที่19ตุลาได้มีฝนตกติดต่อกันหลายวันเฮ็ดให้ปริมาณน้ำเซและสาขาต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วไหลเข้าท่วมบ้านและเนื้อที่ทำการผลิตของประชาชนในนี้มีน้ำท่วมบ้าน18บ้าน 2,042 ครอบครัวจำนวนพล 10,049 คนหยกย้ายประชาชนไปอยู่จุดพักชั่วคราวที่ปลอดภัย8บ้าน 1,212 ครอบครัวเนื้อที่นาถูกท่วม 6,919.8 เฮกตาร์ในจำนวน60บ้านหนองปลา218หนองสวนพืชผักต่างๆ123เฮกตาร์เสียหาย13เฮกตาร์นอกนี้ก็มีพื้นฐานโค้งรางเส้นทาง10เส้นคลองเหมืองส่วนละประทาน10โครงการน้ำท่วมโรงเรียน7แห่งปิดการเรียนชั่วคราว16แห่งน้ำท่วมสุขศาลา1แห่งท่วมน้ำสร้าง306บ่อท่วมวิทาย 1,758 หน่วยสำหรับการช่วยเหลือประชาชนแม่นนำใส่กำลังทหารสาวหนุ่มนักศึกษาตำรวจช่วยได้18บ้านเกี่ยวเข่าได้397เฮกตาร์ส่วนการนำของแขวงได้แสดงความสมเสยต่อการนำของเมืองที่เอาใจใส่ใกล้ชิดติดตามให้การช่วยเหลือด้วยหลายวิธีแต่อันสำคัญและอย่างนี้ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการระบาดของพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนก็คือสัตว์เลี้ยงซึ่งภาคส่วนเกี่ยวข้องควรได้ค้นคว้าและแก้ไขอย่างรีบด่วน